อันยองโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราได้ดู MV ซีรีส์เป็นแบบไดอารี่ฟิล์มของทางเอทีสไปแล้วนะคะเรามาดู MV เพลงนี้กันเลยดีกว่ากับเพลงที่มีชื่อว่า Inception นะคะเป็นการเริ่มต้นนั่นเองก็เพลงนี้เป็นจุดเริ่มต้นมันจะมีต่อๆไปนะคะเชื่อว่ามันจะมีต่อๆไปคือมันจะมีเป็นซีรีส์ออกมาให้เราเห็นนะคะส่วนของอย่างที่ผลเปรียบเทียบไปใน MV ไม่ใช่สิในคลิปรีแอคชั่นคลิปที่แล้วว่ามันคล้ายกับบางทันคือแต่ว่าบางทันอ่ะไม่ได้มี MV ซีรีส์ออกมาแบบนี้นะคะแต่ว่าอาจจะมีเนื้อเรื่องใน MV อยู่แล้วอย่าง MV ซีรีส์ตอนนั้นน่าจะเริ่มต้นที่เห็นได้ชัดเลยคือ Butterfly แต่ว่าอันเนี้ยคือมันมีแบบเป็นแบบไดอารี่ฟิล์มออกมาก่อนแล้วก็มามี MV ต่อมาอะไรเงี้ยพาร์ทที่2อาจจะมีเรื่องราวอะไรขึ้นมาให้เราเพิ่มเติมได้อีกนะคะโอเคเดี๋ยวไปดู MV เพลงนี้กันเลยฝนเพิ่งรู้ว่าบล็อก B ก็อยู่ KQ ยอซาเป็นขนนกเมื่อกี้ที่นางเกี่ยวกับไวโอลีแล้วก็เกี่ยวกับนกของนางอ่ะอ๋อนี่ห้องดนตรีของนางไงสถานที่คืออยู่ของใครของมันเลยอ่ะกล่องเอกสารกล่องลังต่างๆของดนตรีที่เข้ามาเมื่อกี้ค่อนข้างที่จะดีอ่ะตกใจเหมือนกันกำลังจะพูดชื่อซานเลยอูยองทำไมทำผมทรงนี้อ่ะอูแดงแต่เริ่มเลยอะเต้นกับน้ำด้วยอะแต่เตียงเหมือนเป็นเตียงเดียวกันเลยอะทุกคนนอนเตียงหมดเลยอะโอ้ไฟข้างบนนั้น CG โคตรดีฝนว่าดนตรีออกแนวหลอนๆนะคะเต้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้จังหวะเมื่อกี้ดีมากชอบจังเลยโอ้ลงทุนเต้นกับน้ำมากผมชอบไฮโน้ตจังเลยอ่ะว้าวมันเหมือนสุดท้ายก็ว่างเปล่าอ่ะโอ๊ยทำไงดีเพลงค่อนข้างที่จะเข้าใจยากสักนิดเพราะขนาดว่าเราดูแบบตัวไดอารี่ฟิล์มมาแล้วอ่ะนะคะคือมันค่อนข้างจะงงๆสักนิดสักหน่อยนะ
เพลงมันแบบแนวดนตรีเพลงมันออกแนวหลอนอะหลอนอะหลอนกับเสียงยิ่งเสียงไฮโน้ตยิ่งตอนท่อนแบบท่อนฮุกคือแบบมันออกแนวหลอนๆ อะเออฝนก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันออกแนวหลอนสำหรับตัวฝนอะคือเพลงมันแบบเหมือนประกอบซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนที่มีเกี่ยวกับเรื่องผู้ผีวิญญาณเข้ามาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนั้นอะมันค่อนข้างหลอนนะคะสำหรับตัวฝนเองอะเออหลอนพอสมควรเลยแหละอะยังไงสำหรับใครที่ไม่ได้เป็นเอทีนีก็อยากจะฝากให้ติดตามหนุ่มๆเอทีด้วยนะคะนี้มีพาร์ทวันออกมาแล้วเนาะเป็นไดอารี่ฟิล์มนะจ๊ะเป็นซีโร่ฟีเวอร์นะฮะสำหรับพาร์ทต่อไปนะคะถ้าฝนมีโอกาสหรือว่าว่างเดี๋ยวจะมาทำรีแอคชั่นกันนะคะฝนก็จะเก็บไว้มาทำรีแอคชั่นเหมือนอันนี้แหละแต่คือแบบมันเหมือนต้องสูญเสียทำไมเพลงมันรู้สึกว่าเหมือนต้องสูญเสียวะฉันทำใจกับ MV แบบนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝนสามารถทำรีแอคชั่นอะไรอีกลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากเอทีสไว้ให้ทุกคนรู้จักแล้วก็ให้ทุกคนได้รักเอทีสกันเยอะๆด้วยนะคะมาเป็นเอทีนีด้วยกันนะจ๊ะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอันยง